ค่ะประเด็นต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิหร่านยิงขีปนาวุธ180ลูกใส่อิสราเอลด้านเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนะคะก็ออกมาประกาศว่าต้องตอบโต้กลับค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทอาวีฟประเทศอิสราเอลว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการว่ามีการยิงขีปนาวุธมากกว่า180ลูกเน้นโจมตีเป้าหมายทางทหารทั่วอิสราเอลเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่อิสราเอลสังหารนายอิสมาอิลฮานิเยผู้นำสูงสุดฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสนายฮัสซันนัสลาเลาะผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิซบอลเลาะและทหารระดับสูงของอิหร่านหลายนายที่ประจำการอยู่ในเลบานอนและซีเรียค่ะด้านกองทัพอิสราเอลนะคะออกแถลงการในเวลาต่อมาว่าระบบป้องกันทางอากาศหรือว่าไอเอิร์นโดมสามารถสกัดการโจมตีขีปนาวุธไว้ได้แทบทั้งหมดแต่ว่าก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีขีปนาวุธบางลูกที่หลุดรอดการสกัดกั้นของระบบป้องกันและตกลงในพื้นที่รกร้างค่ะทางด้านกองทัพสหรัฐนะคะกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นของอิหร่านครั้งนี้ไม่ได้มีผลและไม่ได้มีประสิทธิภาพและกำลังหารือกับอิสราเอลเกี่ยวกับการตอบสนองแม้ว่า IRGC กล่าวว่าจะตอบโต้ให้รุนแรงมากขึ้นอีกหากอิสราเอลดำเนินการตอบโต้ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนะคะออกมากล่าวว่าการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลคือความผิดพลาดมหันต์และรัฐบาลเตหะรานต้องชดใช้เช่นเดียวกันกับนายโยอาฟกัลลันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลค่ะซึ่งกล่าวว่าอิหร่านยังคงไม่ถอดบทเรียนจากการเคยยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากใครที่โจมตีอิสราเอลจะต้องเผชิญกับการโจมตีโต้กลับเสมอค่ะ